เมลิซาวากัสครับปีหลังจากทีมชาติตุรกีเรียกได้ว่านัดล่าสุดที่เจอกับทีมชาติโดมินิกันเนี่ยโชว์ฟอร์มโหดมากๆเลยแหะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคน ที่เดบิวต์ขึ้นมาในนามทีมชาติและน่ากลัวมากๆเลยล่ะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยทีมชาติตุรกีเอาชนะทีมชาติโดมินิกันไปได้3-1ต่อเซตซึ่งวากาเนี่ยตีไปคนเดียวทําแต้มไปถึง29คะแนนเลยล่ะครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มเทียมากๆเลยในการเล่น4เซตครับ การตีของวาการ์ดนี่เรียกได้ว่าทั้งสูงทั้งเร็วทั้งหนักเลยแหะครับบ็อกโดมินิกันเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นๆเลครับแต่ว่าก็เอาวากัรดไม่อยู่เนี่ยถ้าวาการ์ดมาเจอทีมไทยในยสัปดาห์ที่3เนี่ยก็ไม่รู้ว่าทีมไทยจะหาทางไหนมารับมือวากัรดเลยแหะครับ ซึ่งวาการ์เองก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวคีย์หลักสำคัญที่จะทำให้ตุรกีกลับมาเยือนโพเดียมในรายการาระดับโลกได้อีกครั้งครับแต่กระนั้นหัวเสาเองก็ต้องช่วยวาการ์ตทำแต้มด้วยละครับโดยเห็นจากแต้มเนี่ยรองท็อปสกอร์ก็เป็น MB อย่างเซรากุยเนสน,นะครับแต่เซราก็บล็อกไปถึง9แต้มเลยละครับแล้วก็ที่3ก็เป็นบาลาดีนซึ่งถือว่าคะแนนจากหัวเสาเนี่ยช่วยทำแต้มจากวาการ์ตได้น้อยมากๆเลยการเจอทีมใหญ่ก็ต้องให้หัวเสาช่วยมากกว่าน,นี้นั่นเอง